คลิปนี้เราจะมาแก้ไขเกมที่เราไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในสตรีมนะครับสมมติผมจะโหลดอันเนี้ยเนี่ยโหลดอันเนี้ยเนี่ยมันโหลดไม่ได้อะคือจะอัปเดตมันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยกดรีซูมเข้าไปก็ไม่ขึ้นปกติมันจะรันจนมันสุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็จะเล่นเกมได้จะขึ้นว่าเพลย์ให้แบบเหมือนอย่างถ้าเกมเล่นได้มันก็จะขึ้นว่าเพลย์นะครับส่วนถ้าเกมมันจะขึ้นอัปเดตถ้าอัปเดตได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะวิ่งพออัปเดตเสร็จมันก็จะดาวน์โหลดตัวอัปเดตมาแล้วก็จะลงอินสตอลใส่คอมเรานะครับแล้วมันก็จะขึ้นปุ่มว่าเพลย์แบบนี้นะครับอันนี้กำลังแพทชิ่งอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีแก้ไขตัวนี้นะครับที่เราไม่สามารถอัปเดตได้นะอันนี้เดี๋ยวก็นะมันรอคิวนี้อยู่ให้แพทชิ่งเสร็จก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับมาก็จะขึ้นเป็นว่าเพลย์นะครับเราก็จะกดเข้าไปเล่นเกมได้ส่วนตัวเนี้ยมันกดอัปเดตไม่ได้สมมุติเรากดอัปเดตเกมตัวนี้ไม่ได้นะครับขั้นตอนแรกก็คือให้เราuninstall เกมนะครับเข้ามาตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับ manage นะครับแล้วก็เลือกไว้ที่ manage ตรงนี้นะครับอันที่3นะแล้วก็ลงมาเป็น uninstall นะครับคือ uninstall เกมออกไปก่อนนะครับuninstall เกมเสร็จแล้วคราวนี้มันจะขึ้น install แล้วก็กด install อีกครั้งหนึ่งเกมที่เกมนี้เราเคยลงไว้ตรงไดร์ไหนแล้วก็ลงไปไดร์เดิมเลยก็ได้นะครับเราเซตไว้ไหนตรงนี้ผมเซตไว้ไดร์ e นะครับไฟล์ที่เก็บไฟล์เกมนะครับผมก็กด next แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เราก็อย่าเพิ่งไปกดโอเคเราก็ดูตรงนี้นะครับมันบอกว่า error ก็คือไฟล์ในไดร์ที่เราลงเกมเนี่ยมัน error นะครับเราก็ดูมัน error ตัวที่มัน error มันอยู่ไหนอยู่ไดร์ e เกมก็คือไฟล์ที่เราลงเกมไว้นะครับเราก็เข้าไปที่ตามนี้เลยได้ e เปิดโฟลเดอร์มาก่อน PC ที่ได้ e ของเรานะครับนะได้ e เสร็จก็ไปที่โฟลเดอร์เกมแล้วก็ Steam Apps อันนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็ดูชื่อไฟล์ที่มัน error 271590271590เป็นไฟล์นี้นะครับเราก็ delete มันออกไปเลยลบมันทิ้งไปนะครับตรงนี้สังเกตนะไฟล์271590ลบ continue ออกไปแล้วเรารอสักประมาณ5วิเพื่อจะดูว่ามันเด้งกลับมาหรือเปล่าแล้วคราวนี้เห็นไหมครับมันเด้งกลับมาอีกครั้งมันไม่ยอมลบออกไปไฟล์271590นะครับตรงนะเราก็เลือกไปที่มันอีกครั้งหนึ่งกดแค่คลิกเดียวนะครับแล้วก็กด delete ลบมันอีกรอบหนึ่งคราวนี้มันจะไม่ขึ้นมาถามอะไรมันจะหายไปเลยพอมันหายไปแล้วปิดโฟลเดอร์นั้นครับกดโอเคที่มันขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็กด resumeสังเกตไหมมันวิ่งแล้วมันก็ไม่เด้งเป็นรีซูมอีกครั้งหนึ่งมันขึ้นพอร์ตก็คือถ้าเราจะเลิกโหลดก็กดพอร์ตแต่ถ้ารีซูมมาเห็นไหมครับมันรันขึ้นมาแล้วได้ละแล้วก็โหลดเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นเพลย์ตรงนี้นะครับเราก็กดเล่นได้ตามปกติก็เวลามันเป็นก็ทำแบบนี้นะครับเวลาเล่นเกมแล้วมันต้องอัปเดตพอมากดอัปเดตแล้วมันเด้งตลอดก็เข้าไป manage uninstall แล้วก็กด install แล้วก็
มันเด้งขึ้นมาก็จะมีไฟเออร์เลอร์แล้วเราก็ลบไฟเออร์เลอร์ออกนะครับแล้วก็มากดอัปเดตอีกทีหนึ่งมันก็จะเล่นได้อย่างที่ทำให้ดูมาแต่แรกนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ